ค่ะหนูชื่อพัทรพรสอินนะคะมาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานค่ะฝึกงานอยู่ที่บริษัทปทจำกัดมหาชนฝ่ายธุรกิจค้าปลีกหรือว่าเรียกว่านอนออยก็คือธุรกิจร้านอาหารไก่ทอดเข้ามาจากเท็กซัสปทนำเข้ามาพอได้เรียนที่นี่ก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากมันดีมากคือตอนแรกเข้าใจเข้าว่าโลจิสติกเนี่ยเป็นแค่การขนส่งแต่อาจารย์สอนว่าโลจิสติกไม่ใช่แค่การขนส่งค่ะเราสามารถทำทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งคลังสินค้าการจัดซื้อ CRM คือการบริการคือเราทำได้หมดมันไม่ใช่คำว่าโลจิสติกคือแค่การขนส่งค่ะจะเป็นวิชาเตรียมก่อนเทรนตลอดทุกวีก็ค่ะว่าต้องเตรียมตัวยังไงคือจะมีความพร้อมให้หมดว่าจะเป็นชื่อวิชาว่าเตรียมสายกิจศึกษาเลยเพื่อที่จะมาสายกิจจริงๆก็จะเป็นแบบการเสริมสร้างศักยภาพเป็นนักศึกษาเลยค่ะว่าต้องเตรียมตัวยังไงอะไรยังไงใช้ได้ค่ะใช้ได้แบบทุกอย่างจริงๆว่าคุณควรวางตัวยังไงคือบอกว่าอย่างเช่นหนูมาในชื่อของมหาลัยใช่ไหมคะถ้าหนูทำตัวให้ดีก็ทางนี้ก็จะรับเด็กรุ่นน้องหนูอีกคือหนูต้องทำฝากเนื้อฝากตัวไว้เพื่อส่งต่อให้รุ่นน้องได้มาอีกอะค่ะต้องรู้สึกว่าโอเคมากเลยนะเพราะว่าแบบเวลาเราแบบบอกงานน้องเข้าไปอะไรเงี้ยแบบไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำได้รวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับแทบจะ 100% ผมว่าสอนมาโอเคอะสอนรับกับการทำงานชื่อนางสาวอรยานันทโคตรค่ะชื่อเล่นน้ำหวานค่ะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะคณะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนค่ะสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานค่ะหน้าที่หลักนะคะพี่ๆก็ให้ศึกษากระบวนการทำงานของคลังสินค้านะไปเรียนรู้การใช้ระบบวิธีการรับสินค้าเข้ากระบวนการจ่ายสินค้าออกการพรีเซนต์งานอย่างเงี้ยค่ะเราเคยแบบพรีเซนต์อ่านตามสไลด์แต่พอมาอยู่ที่นี่มีการพรีเซนต์งานมากยิ่งขึ้นพี่เขาก็จะสอนว่าเราต้องมีความมั่นใจนะที่จะต้องพรีเซนต์งานแล้วก็แนวคิดในการทำงานการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆที่ทำงานในแต่ละระดับด้วยค่ะความรู้พื้นฐานการบริหารคลังสินค้าอุปกรณ์ไหนทำงานอย่างไรบ้างแล้วการใช้ระบบ WMS ในห้องเรียนเราเคยเห็นแต่ชื่อแต่เมื่อได้มาอยู่ในหน้างานจริงระบบ WMS นี่สามารถที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างในการบริหารคลังสินค้าค่ะดีจากม.ศรีปทุมนี่ยกนิ้วให้เลยจริงไม่อวยไม่อวยก็ตามสโลแกนของมหาวิทยาลัยเลยก็คือมหาวิทยาลัยชั้นนำของคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยเป็นคนแรกเลยของม.ศรีปทุมมาเรื่อยๆได้เลยครับก็ไม่ติดอะไรอย่างน้องน้ำหวานก็เหมือนเป็นใบเบิกทางอีกอันนึงให้กับมหาวิทยาลัยเลย